พบกับเบียร์เรือแฟนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่8กรกฎาคม2566มาอยู่กันที่สถานีชุมทางทุ่งสงอีกเช่นเคยมารอชมขบวนรถด่วนขบวนที่85เดินทางจากกรุงเทพอภิวัฒน์ไปทางสถานีนครศรีธรรมราชซึ่งทราบข่าวมาว่าขบวนนี้ได้รถจัก QS มาทำขบวนเป็นเที่ยวแรกด้วยนะครับซึ่งออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์มาเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับได้ใช้รถจัก QS เป็นครั้งแรกซึ่งอีกสักครู่ขบวนรถนี้ก็จะเข้าสถานีชุมทางทุ่งสงแล้วนะครับเดี๋ยวรอรับชมบรรยากาศกันได้นะครับมาแล้วครับขบวนรถด่วนที่85กรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางนครศรีธรรมราชกำลังเข้าสถานีชุมทางทุ่งสงในชานชาลาทางที่1ครับได้รถจักร QSY ทำขบวนเป็นเที่ยวแรกด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้รถจักรหมายเลขอะไรพิไฟเข้ามาด้วยนะครับได้รถจักร QSY หมายเลข5207ครับสุดยอดกันเลยทีเดียวไม่ได้วะอะไรนะ
านฉลุยจนได้ครับภาพประวัติศาสตร์ได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแน่นะครับตอนนี้ขบวนรถด่วนที่85เดินทางจากสถานีกรุงกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางสถานีนครศรีธรรมราชก็เดินทางมาถึงปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าผ่านฉลุยแล้วครับรถจักรชีวิตมาได้มาถึงสถานีนครศรีธรรมราชเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสุดยอดจริงๆมูดดีครับThank you.
เสร็จสิ้นแล้วครับกับสำหรับภารกิจสับเปลี่ยนจากขบวน85เป็นขบวน86เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเป็นการสิ้นสุดการเดินทางของขบวนรถด่วนที่85กรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางนครศรีธรรมราชไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับครั้งแรกของรถจักร QSY ในการทำขบวนเข้าสายนครศรีธรรมราชครั้งแรกในฐานะทำขบวนรถโดยสารนะครับสวยงามจริงครับเครื่องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับรถจักร QSY หมายเลข5247เสร็จสิ้นภารกิจการสับเปลี่ยนจากขบวน85กรุงเทพอภิวัฒนครศรีธรรมราชเป็นขบวนรถยนต์ที่86นครศรีธรรมราชกรุงเทพอภิวัฒน์เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งน่าจะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์อีกในอีกสักครู่นะครับเหมือนนัดกันมาเลยนะครับรถจักรกิวิทไวทำขบวนมาเข้านครแล้วฝนก็เล่นงานเลยนะครับชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวเชียวตอนนี้พคร.และชค.ขึ้นไปบนรถจักรแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์เตรียมทำขบวนออกจากสถานีนครศรีธรรมราชในเวลา 15:20 นครับเ
Thank you.
ขบวนรถด่วนที่86นครศรีธรรมราชไปทางสถานีการกรุงเทพอภิวัฒน์ทางขบวนเดินรถจาก QSY หมายเลข5207มาถึงสถานีชุมทางทุ่งสงแล้วนะครับอีกสักครู่ก็จะได้เวลาออกเดินทางต่อครับนี้ได้กำหนดเวลาออกจากสถานีชุมทางทุ่งสงแล้วนะครับก็ขอรอได้พี่ภูมิครับผมพี่ภูมิช่องภูมิเดอะเชนนะครับแล้วครับขบวน86นครศรีธรรมราชไปทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์พอจากสถานีชุมทางทุ่งสงไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมคุณผู้ชมชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามให้กับช่องเบียร์หรือแฟนด้วยนะครับแล้วไปก่อนครับสวัสดีครับ